หัวข้อเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าที่นี่มีเด็กที่ถูกทิ้งเหมือนกับกระเป๋าที่ถูกลืมไม่ใช่น้อยเลยโอ้เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมสวัสดีวันทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับผมแอปพงพิทและวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในรายการประจำสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดี 18:00 นตรงแบบนี้กับท็อปซิฟกับดีเจแอปโรเบิร์ตและสำหรับท็อป10ในวันนี้นะครับต้องขอบอกเลยว่าเป็นท็อป10ที่ค่อนข้างแปลกกว่าคลิปอื่นๆหลายคลิปเลยก็ว่าได้เพราะว่าท็อป10ของเราในวันนี้เนี่ยเป็นท็อป10นะครับภาพแปลกๆนะครับที่ใช้คำว่าเป็นภาพสะท้อนสังคมนะที่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้ตีแผ่ออกมาในสังคมของเขานะหรือเอาง่ายๆคือเขาตีแผ่มนุษย์ในยุคปัจจุบันนั่นแหละซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าภาพเป็นอะไรยังไงแต่น้องเขาส่งมาก็คือเนี่ยตามหัวข้อที่คุณผู้ชมเห็นเลยคือ10ภาพวาดบอกเรื่องราวสังคมญี่ปุ่นที่ชาวต่างชาติอย่างเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับโอ้ค่อนข้างน่าสนใจนะคุณผู้ชมต้องไม่รอช้าเลยครับผมงั้นเดี๋ยวเราต้องไปเข้าคลิปกันแล้วนะฮะก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยภาคคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับผมโอเคจะพร้อมมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันเลยครับผมโอ้ hell no อันนี้ต้องขออนุญาตทางเว็บ oh my gosh ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมหน้าตาตกใจมาก่อนเลยนะครับตามหัวข้อนะที่เราเห็นอยู่ก็คือที่พูดไปใน15ภาพวาดนะครับบ่งบอกสังคมญี่ปุ่นนะครับผมที่ชาวต่างชาติอย่างเราเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าสำหรับประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งประเทศที่มีประชากรคุณภาพสูงอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้แถมยังเป็นประเทศที่น่าอยู่มากๆเลยรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของประชากรเนี่ยเรียกได้ว่าสูงจนหาคนเทียบได้ยากเลยฮะแต่ถึงจะดีจนประชากรในหลายๆประเทศเนี่ยอิจฉาก็ย่อมมีปัญหาเช่นกันสำหรับวันนี้นะครับผมก็ทางเว็บเขาก็ได้รวบรวมมา15ภาพนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนดีกว่าว่าแต่ละภาพนั้นมีความหมายอะไรบ้างแล้วเราตีความมันได้ยังไงนะครับมาดูภาพแรกกันเลยภาพแรกคุณผู้ชมมันเป็นภาพเหมือนกับอยู่บนรถไฟไหมน่าจะรถไฟนะครับแล้วก็มีเด็กอยู่ในกระเป๋านักเรียนเหรอหรือกระเป๋าเดินทางน่าจะกระเป๋านักเรียนแล้วก็โอ้สายสะพายเป็นมือด้วยแล้วก็มีเขาเรียกว่าในท่าสถานีปะก็แบกเด็กอยู่หัวข้อเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าที่นี่มีเด็กที่ถูกทิ้งเหมือนกับกระเป๋าที่ถูกลืมไม่ใช่น้อยเลยโอ้เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมถ้าเขาบอกงี้เนี่ยแสดงว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยหรือว่าในหลายประเทศเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าในสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมีการแบบทิ้งกระโปรงทิ้งกระเป๋าที่ไม่ได้ใช้หรือแบบนู่นนี่นั่นหรือว่าลืมอะไรเงี้ยอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ทีเนี้ยมันก็มีอีกหลายคนครับที่ไม่ได้ทิ้งแค่กระเป๋าไงบางคนเนี่ยเขาเลือกที่จะมาทิ้งเด็กครับหรือว่าทิ้งลูกที่เขาไม่ต้องการด้วยผมเพิ่งรู้เรื่องนี้นะเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าประเทศเขามีกรณีแบบทิ้งเด็กในรถไฟฟ้าบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยแปลกแต่เขาบอกว่าเนี่ยคือแบบในญี่ปุ่นเนี่ยเจอบ่อยมากน่าสนใจครับน่าสนใจไปดูที่2เลยฮะอันนี้รูปอะไรอ่ะมนุษย์ถูกทำเป็นที่แขวนเสื้อหรอมันคือที่แขวนเสื้อหรือที่วางฐานถูกปะหัวข้อเนี่ยเขาเขียนว่าชาวญี่ปุ่นเหมือนถูกยึดติดกับอะไรบางอย่างยึดติดกับอะไรบางอย่างเหรอครับถ้าเป็นประเทศจีนเนี่ยผมยังเข้าใจนะประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่รักชาติมากนะครับเป็นชาตินิยมสูงคือถ้าเกิดบอกว่าประเทศจีนยึดติดกับการรักชาติเนี่ยก็ไม่แปลกใจแต่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยยึดติดกับอะไรครับยึดติดกับคุณภาพชีวิตที่ต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะเด็กเกิดมาต้องแบบมีระเบียบมีวินัยอย่างนี้ไหมแต่ผมก็เคยไปอ่านบทความนึงนะว่าคนญี่ปุ่นน่ะมีความเครียดค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าแบบโตมาก็คือแบบอ่านน้ำมือน้ำตีต้องเป็นคนขยันขันแข็งด้วยนั่นแต่คือด้วยสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยคือเขาก็มีคุณภาพชีวิตที่ค่อนข้างสูงกว่าหลายๆประเทศไงรวมถึงแถวๆนี้ด้วย ไปดูกันต่อไปเลยแล้วกันครับอุ้ยอันนี้ผมเดาออกเลยอันนี้ค่อนข้างเดาง่ายครับหัวข้อครับเขียนว่าพื้นที่ที่อยู่อาศัยเนี่ยค่อนข้างมีอย่างจำกัดเลยครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับถ้าเราพูดกันตามหลักเลยคือห้องเช่านะครับหรือว่าจะเป็นที่พักถ้าพูดถึงระดับของสามัญชนทั่วไปหรือคนธรรมดาทั่วไปที่สามารถจะเช่าได้เนี่ยคือต้องยอมรับเลยว่าพื้นที่ห้องเนี่ยค่อนข้างเล็กมากๆถ้าเทียบกับในประเทศเราเนี่ยผมว่าประเทศญี่ปุ่นยังเล็กกว่าเลยครับไม่รู้นะผมรู้สึกว่าอย่างบ้านผมเคยทำเป็นหอพักแบบต่างจังหวัดอ่ะเคยทำอยู่มันก็ยังเล็กอ่ะแต่ก็ไม่ผมเดาว่ามันไม่น่าเล็กเท่าญี่ปุ่นอ่ะแต่ว่าที่แตกต่างกันก็คืออย่างของญี่ปุ่นอ่ะมันเล็กใช่ไหมแต่คือเข้าไปก็คือครบเลยไม่ว่าจะเป็นทางเครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งต่างๆนะตู้ยงตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นผมว่าเขาน่าจะมีครบแต่ไอ้คำว่าครบตรงเนี้ยมันเลยทำให้ห้องที่มันดูเล็กอยู่แล้วมันอาจจะดูเล็กลงไปอีกและไหนจะของที่เราต้องเก็บของที่เราต้องซื้อเข้าใจเลยว่าภาพที่เขาจะสื่อมาเนี่ยแค่พื้นที่นอนก็เต็มกลืนแล้วอ่ะฮะผมเข้าใจนะครับหรือแม้แต่โต๊ะทำงานเนี่ยผมว่าก็
ก็น่าจะหนักแล้วอ่ะคุณผู้ชมก็ตามนี้คุณผู้ชมผมเข้าใจนะครับอันนี้ค่อนข้างตรงเหมือนกันไม่ต้องประเทศญี่ปุ่นนะจริงๆประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันนะครับอ่ะอันที่4เลยครับอันนี้คือนักธุรกิจหรือเปล่าโดนแพ็คส่งเหรอฮะข้อความหัวข้อนะเขาบอกว่าความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนอ๋อไม่เกี่ยวเอาจริงอันเนี้ยผมว่าประเทศไทยเราชนะนะเว้ยต่อให้ประเทศเราอ่ะรถไฟฟ้าแบบจะแน่นเอียดแค่ไหนอ่ะก็ไม่ถึงขนาดที่แบบเบียดเสียดกันขนาดนั้นหรือจริงๆก็เบียดอยู่นะคือจะบอกว่าผมอ่ะเคยเห็นภาพนะรถไฟฟ้าของญี่ปุ่นน่ะคือบางทีอ่ะมันแบบมันไม่สามารถเข้าได้แล้วอ่ะแต่บางคนคือเดินถอยหลังไป3 9 1 2 3แล้วก็วิ่งชาร์จตัวเองเข้าไปอ่ะเพื่อที่จะดันเข้าไปอีกอ่ะคือดันแล้วดันอีกเพื่อที่จะขึ้นรถไฟฟ้าไปทำงานนะคุณผู้ชมมันเลยทำให้กลายเป็นปัญหาอย่างนึงนะในที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาน่าจะเจอกันค่อนข้างเยอะอันดับที่5ครับว้าเป็นคนครับนั่งอยู่ในน่าจะถาดข้าวมั้ยแล้วก็อยู่ในห้องน้ำด้วยเขาบอกว่าชีวิตที่ต้องเร่งรีบไปซะทุกอย่างครับไม่ได้ต่างอะไรกับไทยจริงๆประเทศไทยเราก็ชีวิตเร่งรีบนะแต่ผมว่าประเทศญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ไม่ต่างกับเราสักเท่าไหร่ที่ต้องเร่งรีบตลอดเวลาอ่ะขี่ไปด้วยกินข้าวไปด้วยอาบน้ำไปด้วยสระผมไปด้วยต้องทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันน่าจะโคกับเมื่อภาพที่แล้วที่จะต้องไปแย่งกันขึ้นรถไฟฟ้านึกภาพไหมคุณผู้ชมผมคิดว่าน่าจะเป็นทรงนั้นนะครับเข้าใจครับเข้าใจอันดับที่6ครับเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้ารูปร่างมนุษย์หรือเปล่าอันนี้จะติดเหลืองไหมเนี่ยทีมงานมึงเซนเซอร์ไอ้คนที่มันอยู่ในกล่องเลยดิเดี๋ยวมันติดเหลืองอีกช่วงนี้ YouTube เป็นอะไรก็ไม่รู้ผมเหลือง3คลิปติดแล้วว่าจะไม่มีตังค์แดกข้าวแล้วนะฮะถ้าอธิบายภาพนะครับเหมือนในกล่องนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนแบบคนที่แยกชิ้นส่วนออกมาเหมือนเป็นของเล่นประมาณนี้ตามแคปชั่นภาพนะเขาบอกว่าคนไม่ใช่หุ่นยนต์หรือแท้จริงแล้วคนญี่ปุ่นเป็นหุ่นยนต์กันแน่คืออย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเลยว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่ขยันแข่งขันมากแล้วก็เป็นคนที่คุณภาพชีวิตดีทำอะไรตั้งมั่นต้องทำให้ได้คือสมมติวางแผนเนี่ย7โมงเช้าต้องทำนี่7โมง30ต้องทำนี่8โมงต้องถึงที่ทำงานคือคนญี่ปุ่นแม่งเป๊ะ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 หมดเลยแล้วเขาอ่ะต้องทำอย่างเงี้ยให้ได้ทุกวันเว้ยเขาเลยเปรียบเทียบว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยคือเหมือนกับหุ่นยนต์อ่ะที่พอถึงเวลาเนี้ยคือกูต้องทำอย่างงี้ต้องทำอย่างงี้เวลาความยืดหยุ่นหรือเวลาแบบที่จะได้อยู่กับครอบครัวมันเลยน้อยเว้ยเขาก็เลยไปเปรียบเทียบกับหุ่นยนต์นั่นเองอันนี้ผมเข้าใจนะครับแล้วก็เวลาซ่อมทีอะไรทีก็น่าจะเข้าโรงพยาบาลหนักมากหรืออาจจะแบบเจออีกทีก็ไม่ได้ใช้ชีวิตกันซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ชมต่อไปเลยครับคนทำงานวิ่งอยู่บนลู่ของคนทำงานอีกทีนึงเหรออุปสรรคในการทำงานมีอยู่ตลอดเวลาและคุณต้องไม่พลาดจริงๆผมว่าในประเทศไทยเราก็มีนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันหนักเท่าญี่ปุ่นหรือเปล่าไงไม่เคยสัมผัสนะครับว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะโหดร้ายแค่ไหนแต่คือถ้าเปรียบเทียบงานในบริษัทบ้านเราเนี่ยต้องเข้าใจว่าพิมพ์เอกสารตัวย่อผิดตัวเล็กผิดตัวใหญ่ผิดนิดหน่อยโดนสั่งแก้นะครับคือเอาง่ายๆทำงานบริษัทอะแค่แบบกระตึงนึงก็ไม่ได้เลทไป5นาทีก็ไม่ได้ก็โดนด่าเลยคุณผมเข้าใจคนทำงานบริษัทเว้ยว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงแบบไม่อยากทำงานบริษัทและอยากมีงานเป็นของตัวเองผมเข้าใจเลยเว้ยอันดับที่8ครับภาพนี้นะครับเป็นภาพที่มีเด็กไทยท่านคนหนึ่งนะครับสิงอยู่ในตึกแล้วก็มีเด็กๆเขาเล่นกันอยู่ไม่เข้าใจนะว่ามันคืออะไรแต่เดี๋ยวขออ่านแคปชั่นหน่อยโรงเรียนอาจจะไม่ได้เหมาะกับเด็กทุกคนเสมอไปครับเอ้ยผมว่าอันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนญี่ปุ่นนะผมว่าคนไทยเราก็เป็นนะเว้ยจากใจเด็กที่เคยเรียนมานะครับในช่วงแค่5ถึง10ปีเนี้ยผมจบมาไม่นานนะผมจบมาแค่5ปีสำหรับมหาลัยแล้วก็จบมาแค่10ปีสำหรับวัยมัธยมผมบอกเลยว่าระบบการศึกษาบ้านเราอ่ะมันไม่ค่อยดีระดับนึงเลยอ่ะมันไม่ได้ดีกับตัวนักเรียนแล้วก็ไม่ได้ดีกับครูเลยเนื้อหาที่โยนมาให้ครูสอนก็สอนไม่ทันในเวลาที่กำหนดแล้วครูก็ต้องยัดให้นักเรียนสุดท้ายใครตายครับนักเรียนตายครับซึ่งผมเล่าเลยว่าภาพเนี้ยก็น่าจะไม่ต่างอาจจะต่างตรงที่ว่าเขาเนี่ยอาจจะเรียนเข้มเรียนโหดแล้วก็แบบเน้นเนื้อหาหลักๆไปเลยมันอาจจะสร้างความตึงเครียดให้กับเด็กได้นะอันนี้ผมเดานะแต่บ้านเราระบบการศึกษาต้องแก้เยอะเลยครับต่อไปเลยครับอันดับที่9ครับอันนี้รูปภาพเหมือนจะเป็นคนมาสัมภาษณ์งานไหมรูปของคนสัมภาษณ์งานมันเป็นกล้องจุลทรรศน์นี่หัวข้อนะบอกว่าการสัมภาษณ์งานไม่รู้จะขุดประวัติลึกแค่ไหนผมว่าจริงๆบ้านเราการสัมภาษณ์งานเนี่ยก็น่าจะไม่โหดเท่าญี่ปุ่นไม่รู้นะแต่จากประสบการณ์การสัมภาษณ์การเรียนการสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยผมว่าบ้านเราอารมณ์รวยเยอะมากแล้วก็ถือว่าเป็นข้อดีระดับหนึ่งที่เราแบบอาจจะหางานง่ายถ้าเราไม่เลือกเยอะนะครับอาจจะขุดแบบถามว่ามาจากไหนพ่อแม่ทำงานอะไรบลาๆผมว่าน่าจะขุดลึกขนาดนั้นเลยนะถ้าแบบภาพมาลักษณะนี้อันดับที่10ครับเป็นภาพในร้านอาหารแล้วก็มีประแจเหรออึดๆๆๆอ่ะแล้วก็จ่อปากนี่คืออะไรฮะเติมพลังซะหน่อย
ความหมายคืออะไรอ่ะมันเหมือนกับการนั่งแบบติดกันแล้วก็ให้อาหารที่เหมือนกันอย่างนี้เหรอเฮ้ยผมว่าประเทศญี่ปุ่นเขาไม่น่ามีปัญหาเรื่องของอาหารการกินแม้การใช้ชีวิตการกินอาหารที่เหมือนกันแบบการเร่งรีบมานั่งกินแล้วทุกคนก็แบบอึดกินเสร็จแล้วออกนี่เหรอแท็กเวลาแล้วบอกผมหน่อยอยากรู้นะครับว่าภาพนี้มันคืออะไรผมอยากรู้ความหมายของแต่ละคนที่ตีมากเลยต่อมาฮะอันดับที่11ครับเป็นรูปคนนะอยู่ในรถเครนยกของหัวข้อนะเขาบอกว่าแบกงานมากเกินกำลังครับอันนี้ผมเชื่อครับเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นนะครับเป็นคนที่ทำงานหนักมากแล้วบางทีทำงานเกินกำลังจนแบบบางทีร่างกายอ่ะแม่งสึกกร่อนไปเร็วมากซึ่งภาพนี้เขาจะเปรียบเทียบว่าเหมือนมนุษย์เราอ่ะเป็นแบบเครื่องจักรใช่ป่ะแล้วพอเราใช้งานหนักมากๆเราก็แบบขึ้นสนิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ร่างกายเราก็จะใช้งานต่อไม่ได้เว้ยเฮ้ยอันนี้ตรงตัวนะจริงๆประเทศไทยเราก็เป็นนะแต่ว่าผมว่าคนญี่ปุ่นน่าจะหนักกว่าต่อมาเลยครับภาพที่12ครับคนกินอาหารกระจัดกระจายงี้เหรอแล้วก็แต่งหน้านอนพักเล่นเกมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะใช้ชีวิตส่วนตัวโดยไม่สนคนรอบข้างงี้ปะหัวข้อบอกว่าการใช้ชีวิตของคนที่นี่ชัดเจนเลยคุณผู้ชมแต่ผมคิดว่าน่าจะแบบทุกคนน่าจะมีโลกส่วนตัวของตัวเองประมาณนี้อ่ะอันต่อไปเลยครับนี่คืออะไรฮะเป็นภาพคนแล้วก็ย่อๆๆลงมาเอาทีมงานครับเซ็นเซอร์ด้วยฮะมีไอ้จอนออกมาด้วยไอ้เวเลยเขาบอกว่าภาพนี้คือตัวตนที่แท้จริงครับคนญี่ปุ่นนอนเหมือนนอนในโรงพยาบาลมั้ยแล้วก็ตัวเล็กลงเหลือตัวนิดเดียวหรือเขาจะสื่อว่าคนญี่ปุ่นน่ะอัตราการเสียชีวิตเขาเริ่มเด็กลงเหลืออายุน้อยลงอย่างนี้หรอคิดเห็นยังไงคุ้มช่วงแถงเวลาบอกหน่อยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเป็นอันที่2เลยที่ผมตีความไม่ได้ต่อไปครับอันที่14เลยครับเป็นเหมือนคนใส่แขนล้อรถถังไหมน่าจะใช่อันนี้ผมตีความว่าน่าจะแบบเดินผ่านอะไรก็ซื้อเก็บไว้ก่อนอย่างนี้ไหมหัวข้อเขาก็บอกว่าเป็นการช้อปปิ้งน่าจะใช่ก็ไม่รู้ว่าคำว่าช้อปปิ้งนี่คือเขาช้อปปิ้งแบบของที่ควรจะมีหรือซื้อเผื่อจนเกินไปอันนี้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็ตีความภาพตามที่เราเห็นละกันนะฮะต่อไปอันดับสุดท้ายครับอันดับที่15ครับเป็นรถแทรกเตอร์คูโบต้ารินเบียนะครับหรือว่าน้ำสีเหลืองนะครับผมแล้วก็เป็นหน้าคนแปะอยู่เขาบอกว่าหัวข้อเนี่ยคือพนักงานบริการครับคล้ายกับไทยเราที่เวลาไปร้านอาหารน่ะก็จะมีคนมาลิ้นเหล้าให้อะไรเงี้ยมันเป็นอารมณ์แบบเซอร์วิสมั้ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของงานเซอร์วิสในญี่ปุ่นหรือเปล่าคิดว่าน่าจะเป็นทรงประมาณนั้นเอางี้คุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่ณตรงนี้นะครับตีความให้ผมหน่อยคิดว่าภาพที่10กับภาพที่13นี้มีความหมายว่ายังไงหรือคิดว่าภาพอื่นมีความหมายนอกเหนือจากที่ผมพูดไปนั้นแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้และแท็กเวลาบอกผมหน่อยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าคำพูดจาแดงไม่สุภาพหรือข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดผมไอ้ภูทัศน์นะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยถ้าเกิดท่านรักกันชอบกันนะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเกมของเราแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าครับท็อป10จะมีปริศนาอะไรอย่างงี้มาให้เราไขอีกหรือเปล่าหรือมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวมาเจอกันแน่นอนครับวันนี้ผมไอ้ภูทัศน์ต้องขอลาไปในคลิปนี้สวัสดีครับผมปุ๊บ